ท่านผู้ชมครับเมื่อวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ ICJ เปิดเผยเ,เอกสารรับชุดใหม่ที่ชื่อว่า Pandora p a p e r s ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลการซุกซ่อนทรัพย์สินจำนวนมหาศาลของผู้นำประเทศทั่วโลกเพื่อหลบเลี่ยงภาษีและอีกส่วนหนึ่งเป็นการฟอกเงินไรายได้ที่มาจากธุรกิจสีเทาสีดำหรือการทุจริตคอร์รัปชันผมขอย้ำนะครับหลายกรณีที่ข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ออกมาไม่ได้เป็นเรื่องปิดกฎหมาย แต่เป็นเรื่องการหลบเลี่ยงใช้ช่องทางที่เปิดออกมาอำนวยความสะดวกให้เจ้าของทรัพย์สินเงินทองในการเคลื่อนย้าย่ายโอนทรัพย์สินหรือการลงทุนที่เป็นเรื่องเพราะเจ้าของทรัพย์สินเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นหมหาเศรษฐีเป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นเจ้าที่ที่รัฐเป็นนักการเมืองรวมทั้งเป็นราชวงศ์ต่างๆในประเทศต่างทั่วโลกแพนดูราเป็นตำนานกรีกสมัยโบราณ แพนโดราเป็นชื่อสตรีคนแรกบนโลกมนุษย์เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกเขาเป็นผู้ซึ่งเปิดกล่องกล่องที่เป็นจุความชั่วร้ายนานาทําให้จิตใจมนุษย์ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเธอเปิดออกมาแล้วเนี่ยเธอสงสัยว่ากล่องนี้ทาไมถึงถูกห้ามเปิดเธอเลยตัดสินใจเปิดกล่องแพนโดราออกมาทันทีนั่นเองความชั่วร้ายต่างๆนานาที่ถูกเก็บและซ่อนไว้ในกล่องก็พวยพุ่องออกมาจากกล่องตรงเข้าไปกัดกินหัวใจมนุษย์ให้มนุษย์มีความโลภมีความหลงมีความโกรธฆ่า กันเองจนกลายเป็นยุคมืดแพนโดร่าตกใจรีบปิดกล่องเลยทําให้สามารถกักเก็บความสิ้นหวังไว้ในกล่องใบนั้นได้ทันมนุษย์จึงยังดำรงชีวิตอยู่มาได้ด้วยความหวังแต่ว่ามนุษย์ก็ยังมีจิตใจที่ชั่วร้ายโสมมมากขึ้น จนสุดท้ายเทพเจ้าก็เลยบรนดานให้มีน้ําท่วมโลกจนมนุษย์ผู้ชั่วร้ายตายกันหมดมนุษย์ผู้ที่มีจิตใจดีจึงได้สืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ต่อมาโดยที่ยังมีความชั่วร้ายเกาะอยู่ในหัวใจหากเพียงแต่ยังมีความหวังอดกลั้นข่มใจไม่ทําความผิดความชั่วร้ายต่างๆก็ไม่อาจทําอันตรายได้อีกนั่นคือที่มาของคําว่าแพนโดราเขาเรียกว่าแพนโดราบ็อกก็คือมีกล่อง แล้วนางสาวแพนดราเปิดออกมาความช่วยเหลออกอันนี้เขาใช้ว่าแพนดราเปเปอร์ไม่ใช่กล่องละเป็นเอกสารนะฮะฟังทํานานกรีกแล้วมาถึงของจริงแพนดราเปเปอร์กันต่อไปโครงการนี้เป็นโครงการสืบสวนสอบสวนซึ่งสมาคมผู้สือส่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติทําร่วมกับผู้สื่อข่าว600้อกว่าคนทั่วโลกและมีองค์การสื่อประมาณ150องค์การนะครับก็มีข้อมูลหลายอย่างน่าสนใจมีผู้นําประเทศทั่วโลก35คนมีทั้งประธานาธิบดีใน ยกรัฐตริกษัตริย์ยกตัวอย่างเช่นนายเวลาดิเมียร์ปูตินประธานดีรัสเซียนายโทนีแ่แบล์อดีนายุกตีอังกฤษประธานดีอิลฮัมอาลีเยฟ ของอาเซอร์ไบจันประธานดิบีอูฮูรูเคนยัตตาของเคนยานายกรัฐรีอิมรานข่านของปากีสถานกษัตริย์อับดุลลาห์ที่สองแห่งจอร์แดนและยังมีอีกเยอะรวมไปถึงเศรษฐีมาเศรษฐีคนดังนักธุรกิจทั่วโลกอีกหลายพันคนที่ใช้บริการหรือเอเย่น14แห่งทั่วโลกที่รับจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขตเอเย่นเหล่านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษทั่วโลกอย่างเช่นประเทศแองกิลาบิลิสสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์ปานามาบาเบดส ไซปรัส U A E บาฮามาสหมู่เกาะบริทิชเวอร์จินไอแลนด์ที่เขาเรียกว่า B V I เซเชลเวียดนามมีลูกค้า200กว่าประเทศเป็นลูกค้ามีอยู่ตระกูลในประเทศไทยที่มีหมายเศรษฐีหลายคนมีข้อมูลหลุดออกมาก็มีอยู่วิทยาพิรมพักดีจิราธิวัฒน์โอสถานุเคราะห์และอีกหลายๆตระกูลวิธีการทำงานนี่คือไอ้14บริษัทที่มีอยู่ทั่วโลกเหล่านี้ถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณอยากมีบริษัทอยู่ในพื้นที่พิเศษซึ่งมีกฎหมายพิเศษคุ้มครอง รองให้สิทธิพิเศษเขาจดทะเบียนไว้ให้จะขายให้จะดูแลให้นี่คือบริษัทเหล่านี้จะมีฐานข้อมูลลูกค้าโดยละเอียดท่านผู้ชมครับปรากฏว่าแพนโดราเ a เปอร์นั้นเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกี่ยวกับบริษัทนอกอาณาเขตที่เคยตกถึงมือนักข่าวสมัยก่อนนั้นมีอันนึงเขาเรียกว่าปา n ามาเ a เปอร์สอันนี้ใหญ่กว่าปา n ามาเพเปอร์สมากปาณามาเพเปอร์สเนี่ยถูกเปิดโปงปี2559ข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลในรูปต่างๆเช่นเอกสารการแจ้งภาษีใบสํบาสคัญรับเงินภ่า ว่าพสอีเมลติดต่อบันทึกรายชื่อผู้มนวยการผู้อุทธุณบริษัทหนังสือเดินทางบินค่าอุปโภคบริโภครูปภาพเอกสารเหล่านี้เปิดเผยเครือข่ายการเป็นเจ้าของเบื้องหลังบริษัทมูลนิธิทรัสต์ต่างๆรวมทั้งรายละเอียดหลายประการเช่นการยึดครองการทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการจัดการมรดกที่ซับซ้อนเขาประเมินว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เหล่านักการเมืองมหาเศรษฐีและคนดังโยกย้ายไว้ต่างประเทศรวมๆกันแล้วอาจจะมีมูลค่ามากมายถึง5 หกถึง32ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินบาทก็ตกประมาณ1 9 0ถึง1100ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับรู้หรือเปล่าว่าเขาเคยมีการประเมิน GDP ของทุกประเทศทั่วโลกอยู่ที่84.54ล้านล้านดอลลาร์หรือ2,900ล้านล้านบาทเพรามูลค่าของเศรษฐีและนักการเมืองทุกคนที่ใช้บัญชีลับอยู่ในเขเศรษฐกิจ14แห่งในโลกนี้ก็มีมูลค่าประมาณเกือบ50%์ ู้ชม40กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่า GDP ของโลกทั้งใบท่านผู้ชมจำได้ผมเคยพูดถึงเรื่องเกาะฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นเกาะเคเมนหรือ British Virgin Island มาหลายครั้งท่านผู้ชมสังเกตไล้ว่าประเทศดินแดนหรือเกาะเหล่านี้จำนวนมากดูให้ดีๆยังไม่มีคติเชื่อมโยงกับอังกฤษตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น British Virgin Island ในทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นอนาณาเิคมองโพทะเลอังกฤษเบลีสซึ่งอยู่ในมริกากางก็ของอังกฤษสิงคโปร์ก็เคยตกเป็นอนาณาคขตอังกฤษฮ่องกงสมัยก่อนก็มีเอเ่นต์รับจดทะเบียนบริษั ออฟชอ e ตั้งอยู่ก็เคยเป็นเกาะอนานิคมของอังกฤษสรุปได้เลยจริงๆผมสรุปได้ว่าต้นแบบหรือตัวแม่ของการฟอกเงินคือประเทศอังกฤษนั่นเองศูนย์กลางการฟอกเงินนั้นคืออยู่ที่กรุงลอนดอนเมืองผู้ดีคืออังกฤษลอนดอนเป็นแหล่งฟอกเงินที่ใหญ่สุดในโลก2องพรปีที่แล้วมีการประเมินกันว่ามีอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษและ เวลส์กว่าแปดมเจพแห่งที่มีเจ้าของเป็นบริษัทต,ตั้งอยู่ในเกาะฟอกเงินส0นของอาสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนคิดเป็นมูลค่า1แสนล้านปอนด์สีจุดล้านล้านบาทเรียกได้เลยท่านผู้ชมว่าอาสังหาริมทรัพย์ราคาแพงจำนวนมากในกรุงลอนดอนไม่ว่าจะเป็นย่านเวสต์มินสเตอร์แคมเดน เคนซิงตันหรือเชลซีล้วแล้วแต่ได้มาจากการยักย,าย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือฟอกเงินกันทั้งสิ้นท่านผู้ชมครับแม้แต่อดีตนายกมนรีโทนี่แบ์และภรรยานั้นข้อมูลจากแพนดอร่าเปเปอร์สก็พบว่าในปี2 0 6 4ปีที่แล้วนายโทนี่แบ์ซื้ออาคารมูลค่า6.5ล้านปอนด์ในกรุงลอนดอนมีขอ้ขอข้อหาเรื่องที่เขาที่ไปซื้อโดยใช้บริษัทฟอกเงินนั้นเขาหลีกเลี่ยงภาษีถึง312,000ปอนด์เพราะว่าเขาซื้อต่อจากบริษัทออฟชอร์ที่ตั้งอยู่ บนเกาะ British Virgin i s l a n d ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารนั้นก็คือว่าเจ้าของอาคารนั้นคือบริษัทซึ่งอยู่ใน BVI เกาะฟอกเงินโทนี่แร์ก็ไปซื้อจากเกาะันนั้นทําให้ไม่ต้องเสียภาษีถึง312,000ห่อนปอนด์นี่แค่ตัวอย่างจิ๊บจิปบถ้าผู้ชมครับแม้ว่าการกระทําดังกล่าวตามกฎหมายอังกฤษถือว่าไม่ได้ซุกซ่อนทรัพย์สินหรือกระทําทการที่ผิดกฎหมายใด แต่ยังมีข้อคอรหาว่าเจ้าของอาคารคนเดิมนั้นมีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองบาเรนและเป็นผู้แนะนําให้พวกเขาซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีนี้ถ้าดู รายงานตัชนีความลับทางการเงินเขาระบุชัดเจนนะท่านผู้ชมบ่างถ้าท่านผู้ชมพิจารณาจากประเทศอังกฤษรวมทั้งประเทศในเครือจาก,กรพอังกฤษสิงคโปร์ฮ่องกองอินเดียมาเลเซียมาเลเซียก็มีเกาะฟอกเงินอยู่ที่เกาะลังกาวีเช่นกันท่านผู้ชมครับล้วนม,มีค่าตัชนีความลับทางการเงินติดอันดับ20แรกของโลกปราคฏว่าเป็นกลุ่มประเทศในเครือจากภกพเป็นแหล่งฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาบอกว่าเหตุผลที่ทําให้อังกฤษเป็นแหล่งฟอกเงินใหญ่ โลกเป็นพระอ่าอังกฤษมีศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งนั่นก็คือซิตี้ ออฟแลนดอนหรือที่เรียกอย่างย่อว่าเดอะซิตี้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนมีระบบและระเบียบในการบริหารการปกครองของตัวเองและมีการให้บริการทางการเงินเหมือนประเทศหมู่เกาะอันเป็นแหล่งฟอกเงินนั่นเองนอกจากนั้นแล้วอังกฤษยังมีการเชื่อมต่อกับแหล่งฟอกเงินที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษอีกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีเกาะ3มแห่งก็คือ1่เกาะเจอร์ซีย์เกิเร์เซและอ่าวออฟแมน ตั้งอยู่ในทะเลไอริชบวกกับดินแดนพ้นตะลอังกฤษอีก14แห่งนะรวมทั้งเกาะฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดอย่างเกาะเคมันบริจเวอร์จินและเกาะเบอร์มิวดา erm สรุปแล้วท่านผู้ชมครับเครือจักรภพอังกฤษนี่แหละเป็นแหล่งฟอกเงินใหญ่ที่สุดในโลกท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไม่สังเกตนะครับว่านักการเมืองเมืองไทยทหารเมืองไทยบางคนมีทรัพย์สินสมบัติอยู่ในกรุงลอนดอนมีนักการเมืองบางคนซื้ออพาร์ตเมนต์ใหญ่เลยเพื่อที่จะหารายได้แล้วก็ให้ลูกไปเรียนหนังสือที่ล ทหารเช่นกันมีบ้านเต็มไปหมดทักษิณชินวัตรก็มีทรัพ สินอยู่ที่กรุงลอนดอนท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าผมเคยพูดเรื่องสิงคโปร์ท่านผู้ชมฟังว่าในเอเชียหรือในโลกนี้สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้บริการการฟอกเงินอย่างจงครึ่มใครจะเอาเงินไปฝากที่สิงคโปร์อย่างคนไทยเนี่ยสิงคโปร์รับฝากเงินบาทท่านผู้ชมถ้าใครมีอํานาจมีวาสนาะเช่าเครื่องบินส่วนตัวเอาเงินบาทขนไปสักพันล้านบาทลงไปเกาะสิงคโปร์สิงคโปร์ก็รับฝากเป็นเงินบาทสมัยหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานของอดีตนักการเมืองของเมืองไทยใส่กระเป๋าบินไปสิงคโปร์ กระเป๋าใบใหญ่อาทิตย์ละสองวันแต่ละเที่ยวเอากระเป๋าใบใหญ่ไป4ี่ใบพอลงถึงนั่นก็มีรถมารับไปที่ธนาคารสิงคโปร์แลวฝากเพราะหลายเพราะสิงคโปร์มีกฎหมายความลับในเรื่องข้อมูลทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดนั่นก็คือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอดูตัวเลขข้อมูลถึงคุณจะเป็นอายการประเทศนี้ไปขอเขาก็ไม่ให้ดูอย่าว่าแต่นั้นเลยสาขาธนาคารกรุงเทพสาขาสิงคโปร์สำนักงานใหญ่ที่ธนาคารกรุงเทพที่กรุงเทพจะขอเช็ค ข้อมูลลูกค้าที่ฝากเงินกับสาขาธนาคารสาขาของธนาคารกรุงเทพที่สิงคโปร์ก็ไม่มีสิทธิทำได้เพราะว่ากฎหมายห้ามสิงคโปร์ในการแหล่งฝากเงินของทหารไทยทหารอินโดนีเซียนักการเมืองไทยนักการเมืองอินโดนีเซียและก็นักการเมืองมาเลเซียช่วงท่านมหาเดชเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็คิดจะแข่งกับสิงคโปร์ท่านก็เลยตั้งเกาะลังกาวีเป็นบริษัทนอกอาณาเขตเหมือนกับ BVI British เหมือนกับเกาะเคมันคนไปฝากเงินที่ลังกาวีก็เหมือนกันกฎหมาย ห้ามไม่ให้เปิดเผยอยู่ใต้จมูกเราเนี่ยพันนันกับผมได้ท่านผู้ชมในเมืองไทยเนี่ยที่ลอยหน้าลอยตาอยู่ในสภา,าเนี่ยหลายคนตั้งแต่ยศพลเอกตั้งหลายคนตลอดจนเป็นนักการเมืองชื่อดังเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่ามีเงินฝากอยู่ที่สิงคโปร์อย่างแน่นอนที่สุดรวมไปจนถึงพ่อค้าของเถื่อนพ่อค้ายาเสพติดที่ฟอกเงินผ่านระบบหลายระบบและเอาไปแปะเอาไว้ที่สิงคโปร์ ท่านผู้ชมครับนี่คือแพนโดราเ a เปอรซึ่งไม่ใช่ของใหม่เพราะว่าตราบใดที่มีที่ซ่องเงินที่เป็นความลับและขณะเดียวกันหนีภาษีได้และขณะเดียวกันคนที่เป็นเจ้าของเงินสามารถเอาเงินไปใช้จ่ายที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่มีใครรู้ก็จะมีการฟอกเงินลักษณะนี้ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดครับท่านผู้ชม